มีเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับคำขาดที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยลุ้นระทึกเลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ตอนนี้ระทึกเลยทีเดียวฮะมีการยื่นคำขาดอย่างเป็นทางการกับยูเครนแล้วเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏว่าเลวร้ายสุดขั้วนะครับนิวยอร์กเจอพายุหิมะแห่งทศวรรษทั่วสหรัฐอเมริกายอดตายพุ่งอย่างน้อย47รายทีมกู้ภัยนิวยอร์กยังคงพยายามอย่างหนักสำหรับการช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างนะครับจากสิ่งที่เจ้าที่ให้คำจำกัดความว่าเป็นหิมะพายุหิมะแห่งทศวรรษที่กล้าชีวิตผู้คนในรัฐแห่งนี้ไปแล้วอย่างน้อย25รายส่งผลทำให้ยอดรวมนะครับทั่วสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและก่อความวุ่นวายด้านการเดินทางช่วงคริสต์มาสในสหรัฐอเมริกาฮะสิ่งที่น่าจับตามองยูเครนก็เรียกร้องตับเพิดรัสเซียพ้นสหประชาชาติจะได้หมดสิทธิ์วีโต้ใน UNSC ยูเครนนะครับเรียกร้องปลดรัสเซียออกจากสหประชาชาติองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มอสโกสามารถใช้สิทธิ์วีโต้ในประเด็นต่างๆในฐานะสมาชิกถาวรคณะมนตรีแห่งความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ในขณะที่สหรัฐหึมใส่ฮะปรากฏว่ากังวลความเคลื่อนไหวจีนรอบไต้หวันกล่าวเดินหน้าช่วยไทเปปกป้องตัวเองนะครับสหรัฐอเมริกามีความกังวลต่อการซ้อมรบใหญ่ของปักกิ่งในช่องแคบไต้หวันนะครับทางเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าว AFP นะครับและยืนยันว่าวอชิงตันใส่ใจต่อการคงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและจะเดินหน้าให้การสนับสนุนไต้หวันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปกป้องตนเองในขณะที่รัสเซียมีสหรัฐอเมริกาชาติเดียวได้ประโยชน์นะครับส่วนยุโรปนะครับปรับเคราะห์จากการคว่ำมอสโกมาตรการคว่ำบาตรที่ตะวันตกเล่นงานรัสเซียต่อความขัดแย้งในยูเครนกำลังก่อความเสียหายใหญ่หลวงแก่เศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปเองส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแสดงเดียวที่ได้ประโยชน์จากข้อจำกัดต่างๆเหล่านั้นอันทอนซีลูนอัฟนอฟนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียกล่าวอ้างอย่างนั้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งรัฐมนตรีรายนี้เชื่อว่าการคว่ำบาตรของตะวันตกช่วยให้วอชิงตันบรรลุเป้าหมายพวกเขาป้อนอุปทานน้ำมันและก๊าซสู่ตลาดยุโรปได้เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามอุปทานพลังงานจากรัสเซียเข้าไปฮะจากสหรัฐอเมริกามีราคาสูงขึ้นสำหรับยุโรปผลก็คือโหมกระพืออัตราเงินเฟ้อพุ่งทะยานและทำให้ธุรกิจของยุโรปสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทันทีนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์นึงเป็นเรื่องของคนสวยฉลาดมีความคิดสาวจีนถูกบูลลี่หลังโพสต์เรียนจบมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสาวจีนคนหนึ่งถูกโลกออนไลน์รังควานไม่หยุดมาเกือบ10ปีกล่าวว่าเธอคือโป้ปดนะครับเพราะสวยเกินไปสำหรับการเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของสหราชอาณาจักรนะครับหลังสาวรายนี้โพสต์คลิปนะฮะหนึ่งซึ่งภาพเธอรับปริญญาจากสถาบันการศึกษาชื่อดังของโลกระดับดังกล่าวนะครับรายงานจากหนังสือพิมพ์เช้าไซน่ามอร์นิ่งโพสต์นะครับเคทจูวนฉีนะครับกลายเป็นแก่นกลางในประเด็นโต้เถียงตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากภาพวิดีโอของเธอรับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยเกรดเฉลี่ยระดับสูงและถูกเผยแพร่บน
เว็บหวยปัวสื่อสังคมออนไลน์ของจีนว่ากันว่าหลายคนคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์อิจฉาเธอนะครับหลายคนถึงขั้นตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะโชว์ปริญญาปลอมก็ได้โดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชื่อนะฮะในมุมมองของคนจีนว่าคนสวยจะสามารถเรียนได้สูงเรียนได้เก่งในขณะที่ตามสัญญานะครับอีลอนมัสนะครับเผยจะส่งจานดาวเทียม Starlight เข้าอิหร่านแล้วเกือบ100ตัวอีลอนมัสนะครับประธานบริหาร Express นะครับบอกว่าบริษัทได้ส่งจานรับอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink เข้าไปทำการติดตั้งพร้อมใช้งานในอิหร่านแล้วจำนวน 1,000 ตัวหลังจากที่รับปากไว้3เดือนแล้วและจะเปิดอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่นั่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประท้วงนะครับที่สุดฮือลุกฮือทำการต่อต้านรัฐบาลในขณะที่หญิงอินโดนีเซียจัดฉากหักแกล้งตายหนีหนี้นะครับ 9,000 สุดท้าย Google จับโป๊ะแตกหญิงอินโดนีเซียลงทุนจัดฉากรูปตัวเองนอนเป็นศพจากนั้นให้ลูกสาวนำรูปไปโพสต์บน Facebook หวังหลอกเจ้าหนี้ให้คิดว่าตนเองตายแล้วจะได้ไม่มาทวงเงินแต่สุดท้ายความแตกเพราะดันใช้รูปจากอินเทอร์เน็ตจนเจ้าหนี้จับได้ซึ่งเจ้าหนี้เล่าว่าเธอใช้นะยืมเงินไป 4.2 ล้านรูเปียสนะครับหรือประมาณ 9,300 บาทถูกเบี้ยวหนี้มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่6ธันวาคมโดยลิซ่าอ้างว่าไม่มีเงินพอใกล้ครบกำหนดหนี้ครั้งที่2ปรากฏว่าลูกสาวของเธอก็นำรูปของแม่นอนเป็นศพในห่อผ้าขาวที่มีสำลีอุดจมูกไว้โพสต์บน Facebook อ้างว่าแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สะพานแห่งหนึ่งในเมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือแถมยังลงภาพเจ้าที่โรงพยาบาลกำลังเข็นศพที่มีผ้าขาวปกคลุมตัวอยู่นะครับในขณะที่โสมผู้นำโสมขาวฮะก็ยั่วโดรนเกาหลีเหนือ5ลำลุกล้ำน่านฟ้านะครับบุกเข้าถึงโซลสั่งกองทัพตั้งหน่วยโดรนตอบโต้ทันทีประธานาธิบดียุนซุกยอนของเกาหลีใต้เตรียมเสนอให้กองทัพตั้งหน่วยปฏิบัติการโดรนพิเศษพร้อมทั้งตำหนิมาตรการนะครับตอบสนองของฝ่ายทหารกรณีปล่อยให้โดรนจากเกาหลีเหนือรุกเข้ามาชายแดนเข้ามาเมื่อวานนี้กองกำลังเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์โจมตีออกไปเพื่อขยะพยายามยิงทำลายโดรนนะครับของโสมแดง5ลำซึ่งบินข้ามชายแดนนะครับโดยลุกล้ำข้ามแดนในลักษณะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเป็นครั้งแรกรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของเกาหลีใต้มีการยิงเตือนและสายกระสุนลาประมาณ100นัดเข้าใส่โดรนเหล่านั้นทว่าไม่สามารถยิงตกได้แม้แต่ลำเดียวขณะที่โดรนเกาหลีเหนือใช้เวลาบินเหนือท้องฟ้าเมืองต่างๆของเกาหลีใต้ได้นานถึง5ชั่วโมงและเข้ามาถึงกรุงโซลนะครับในขณะที่โซรับปีใหม่สั่งอภัยโทษอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ลีเมียงบักคดีคอร์รัปชันสำนักข่าว AP สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายการตรงกันว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ยุทธซองยอนนะครับแถลงอภัยโทษให้อดีตผู้นำลีเมียงบักวัย81ปีในฐานคอร์รัปชันและถูกตัดสินลงโทษในเรือนจำ17ปีโดยอ้างไปถึงความต้องการให้มีสมานฉันท์ภายในประเทศเกาหลีนะครับในขณะที่ภาพสีสันชาวอังกฤษนะคึกคักต่อแถวยาวเหยียดรับวัน Boxing Day นะครับรถสนั่นช็อปกระจายแต่ร้านชื่อดังนะครับ Enix นะครับเลื่อนเปิด1วันสาวผู้ดีเมาปริ้นบนถนนในช่วงวันคริสต์มาสสำนักข่าวเอเจนซี่ฮะรายงานนะครับว่ากลับมาเป็นสีสันอีกครั้งวัน Boxing Day นะครับหลังโควิด-19แต่ปีนี้มีห้างอังกฤษชื่อดัง Boxing Day กลับมาเปิด1วันจากนั้นบรรดานักช็อปก็ต่อแถวยาวเหยียดนะครับตั้งแต่ตี5นะครับขณะที่สาวแดนผู้ดีแต่งชุด
งานปาร์ตี้เฉลิมฉลองวันบ็อกซิ่งเดย์เต็มสูบเมาสลบสไลด์ข้างถนนในสภาพหนาวจัดถึงขั้น3องศาเซลเซียสเลยทีเดียวอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะและต้องน่าจับตามองตอนนี้ก็ปรากฏว่ารัสเซียยื่นคำขาดให้กับยูเครนทำตามเงื่อนไขยอมสละดินแดนไม่งั้นรัสเซียจะตัดสินใจเองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมายื่นคำขาดให้กับยูเครนปฏิบัติตามข้อเสนอของมอสโกที่กำหนดซึ่งรวมถึงการสละดินแดนที่อยู่ในเขตควบคุมของทหารรัสเซียด้วยไม่เช่นนั้นรัสเซียจะตัดสินใจดำเนินการแข่งคำขู่เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาประกาศว่าพร้อมเจรจาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามยูเครนนะครับกองทัพยังคงสาดขีปนาวุธและจรวดถล่มเมืองต่างๆในยูเครนไม่หยุดขณะที่มอสโกเรียกร้องให้เคียฟยอมรับว่าราว1ใน5ของประเทศนั้นตกเป็นของรัสเซียโดยสมบูรณ์ข้อเสนอของเราที่ว่าการปลดกำลังทหารทำลายความเป็นนาซีในแผ่นดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบอบยูเครนขจัดภัยคุกคามต่อรัสเซียที่มาจากที่นั่นนะครับรวมถึงการยอมรับแผ่นดินใหม่ของเราล้วนเป็นสิ่งที่ฝ่ายศัตรูรู้ดีอยู่แล้วนะครับสำนักข่าว TAWS นะครับรายงานถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเขาบอกว่าพูดง่ายๆคือจงทำตามข้อเสนอเหล่านี้เพื่อตัวคุณเองไม่เช่นนั้นกองทัพรัสเซียจะเป็นฝ่ายตัดสินใจในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ในเอเชียเริ่มทำการตึงเครียดขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกายุไต้หวันเพื่อที่จะทำสงครามกับทางฝั่งจีนจีนนะฮะก็ปรากฏว่าจัดทำการซ้อมรบครั้งใหญ่นำเครื่องบินนะฮะมากกว่า77ลำฮะบินไปในพื้นที่ใกล้เคียงกับไต้หวันนะฮะในขณะเดียวกันไต้หวันก็บอกว่าพร้อมจะสู้นะฮะล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะยืนเคียงข้างไต้หวันแต่นักวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาเองนะฮะฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเองยืนยันนะฮะว่าเมื่อไรก็ตามทำสงครามขึ้นมานะครับสหรัฐอเมริกาไม่มีทางที่จะเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะฮะว่าศึกครั้งนี้ยังไงนะครับสหรัฐอเมริกาไม่มีโอกาสชนะแน่ในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับคำขาดที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยลุ้นระทึกเลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565ปรากฏว่ามีสถิติที่น่าสนใจบางประการในเชิงโหราศาสตร์คือดาว7ดวงเรียงตัวกันในเชิงดาราศาสตร์ด้วยน่าจับตามองนะฮะวันที่24 26 29 30และ31เป็นห้วงเวลาที่มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงค่อนข้างจะสูงคำขาดของทางรัสเซียคราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยูเครนไปเรียกร้องนะครับให้กับทางสหประชาชาติทำการขับไล่นะครับรัสเซียออกจากสหประชาชาติเพื่อที่จะไม่สามารถโหวตนะครับให้กับ UNSC ได้เป็นประเด็นสำคัญที่รัสเซียกำลังยื่นคำขาดจากนี้ไปต้องจับตามองว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วลาพระจักรีวงมันคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศพิตรราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นไกลไกลพระทรงห่วงใยทุกสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามต้องขวานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนอ่างช่วยดลมนทิพย์มาให้เลิงถวายละยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระผู้เจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงถวายละยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ